สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเบียร์อีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณสอนโดยครูปัญญาปั้นหนึ่งเพชรเรียกสั้นๆว่าครูเบียร์ได้นะครับเราสามารถบอกได้ว่าผลคูณของจำนวน2จำนวนใดมีค่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันหรือเท่ากันโดยไม่ต้องหาผลคูณของ2จำนวนนั้นแต่จะพิจารณาจากค่าของจำนวนที่กำหนดและความหมายของการคูณการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับอันดับแรกครูเบียร์ตั้งคำถามนะครับ5คูณ8 5คูณ9และ5คูณ10มีผลคูณเท่ากับเท่าไรเรามาดูกันนะครับ5คูณ8เท่ากับ40 5คูณ9เท่ากับ45 5คูณ10เท่ากับ50นักเรียนสังเกตดูนะครับตัวตั้งคือ5เท่ากันถ้าตัวคูณมีค่ามากผลคูณจะมีค่าเพิ่มขึ้นครับเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับตัวอย่างที่1 8คูณ47มากกว่าหรือน้อยกว่า8คูณ49นักเรียนดูนะครับมีวิธีพิจารณาอย่างไรโดยไม่ต้องแสดงการหาผลคูณโดยพิจารณาดังนี้สังเกตเนื่องจากทั้ง2ประโยคคูณด้วย8เหมือนกันเนื่องจาก47น้อยกว่า49ดังนั้น8คูณ47น้อยกว่า8คูณ49ตอบ8คูณ47น้อยกว่า8คูณ49ทำไมตัวอย่างที่1นี้คำตอบคือ8คูณ47น้อยกว่า8คูณ49เนื่องจากทั้ง2ประโยคคูณด้วย8เหมือนกันนักเรียนดูนะครับ47น้อยกว่า49ดังนั้น8คูณ47มีค่าน้อยกว่า8คูณ49ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะครับตัวอย่างที่2 20คูณ6มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า15คูณ6เรามาดูกันนะครับมีวิธีพิจารณาอย่างไรโดยไม่ต้องแสดงการหาผลคูณโดยพิจารณาดังนี้สังเกตเนื่องจากทั้ง2ประโยคคูณด้วย6เหมือนกันเนื่องจาก20มากกว่า15ดังนั้น20คูณ6มากกว่า15คูณ6คำตอบข้อนี้คือ20คูณ6
มากกว่า15คูณ6ทำไมคำตอบของตัวอย่างที่2 20คูณ6มีค่ามากกว่า15คูณ6เนื่องจากทั้ง2ประโยคคูณด้วย6เหมือนกันเพราะ20มากกว่า15ดังนั้น20คูณ6มีค่ามากกว่า15คูณ6ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยนะครับตัวอย่างที่3 19คูณ45มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า45คูณ13เรามาดูกันนะครับมีวิธีพิจารณาอย่างไรโดยไม่ต้องแสดงการหาผลคูณโดยพิจารณาดังนี้สังเกตเนื่องจากทั้ง2ประโยคคูณด้วย45เหมือนกันเนื่องจาก19มากกว่า13ดังนั้น19คูณ45มากกว่า45คูณ13คำตอบข้อนี้คือ19คูณ45มากกว่า45คูณ13ทำไมคำตอบของตัวอย่างที่3 19คูณ45มีค่ามากกว่า45คูณ13เนื่องจากทั้ง2ประโยคคูณด้วย45เหมือนกันเพราะ19มากกว่า13ดังนั้น19คูณ45มีค่ามากกว่า45คูณ13ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่4กันเลยนะครับตัวอย่างที่4 98คูณ0มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า21คูณ5มีวิธีพิจารณาอย่างไรโดยไม่ต้องแสดงการหาผลคูณเรามาดูกันเลยนะครับโดยพิจารณาดังนี้เนื่องจาก0คูณกับจำนวนใดจะได้ผลคูณเป็น0ดังนั้น98คูณ0น้อยกว่า21คูณ5คำตอบข้อนี้คือ98คูณ0น้อยกว่า21คูณ5ทำไมคำตอบของตัวอย่างที่4 98คูณ0น้อยกว่า21คูณ5เนื่องจาก0คูณกับจำนวนใดจะได้ผลคูณเป็น0ดังนั้น98คูณ0มีค่าน้อยกว่า21คูณ5ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะครับตัวอย่างที่5 3คูณ40มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5คูณ60มีวิธีพิจารณาอย่างไรโดยไม่ต้องแสดงการหาผลคูณเรามาดูกันเลยนะครับโดยพิจารณาดังนี้เนื่องจาก3คูณ4เท่ากับ12น้อยกว่า5คูณ6เท่ากับ30ดังนั้น3คูณ40น้อยกว่า5คูณ60คำตอบข้อนี้คือ3คูณ40น้อยกว่า5คูณ60ทำไมคำตอบของตัวอย่างที่5
3คูณ40มีค่าน้อยกว่า5คูณ60เนื่องจาก3คูณ4เท่ากับ12น้อยกว่า5คูณ6เท่ากับ30ดังนั้น3คูณ40มีค่าน้อยกว่า5คูณ60ครับเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมทำไปพร้อมกันไปดูกันเลยนะครับกิจกรรมทำไปพร้อมกันให้นักเรียนช่วยกันหาตัวเลขแสดงจำนวนที่แทนในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเป็นจริงเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1 8คูณ47มากกว่าจำนวนใดคูณ47โดยพิจารณาดังนี้คือจำนวนทุกจำนวนที่น้อยกว่า8ทำไมครูเบียร์ถึงบอกว่าจำนวนทุกจำนวนที่น้อยกว่า8เรามาดูกันเลยนะครับเพราะถ้าจำนวนใดแทนด้วย8จะทำให้8คูณ47เท่ากับ8คูณ47แต่ถ้าโจทย์ต้องการให้8คูณ47มีค่ามากกว่าจำนวนใดคูณ47นักเรียนสังเกตดูนะครับเราจะนำจำนวนใดมาคูณกับ47แล้วมีค่าน้อยกว่า8คูณ47ครูเบียร์บอกไปข้างต้นแล้วว่าเราต้องนำจำนวนทุกจำนวนที่น้อยกว่า8ดังนั้นจำนวนที่ครูเบียร์จะมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมก็คือจำนวนทุกจำนวนที่น้อยกว่า8ข้อนี้คำตอบคือดังนั้น8คูณ47มีค่ามากกว่า7คูณ47แสดงว่าเป็นจริงเพราะว่า7คือจำนวนที่น้อยกว่า8ต่อไปเรามาดูข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2 4คูณจำนวนใดมีค่ามากกว่า4คูณ32โดยพิจารณาดังนี้เรามาดูกันเลยนะครับก็คือจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่า32ทำไมครูเบียร์ถึงบอกว่าเป็นจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่า32เพราะถ้าจำนวนใดแทนด้วย32จะทำให้4คูณ32เท่ากับ4คูณ32แต่ถ้าโจทย์ต้องการให้4คูณจำนวนใดมีค่ามากกว่า4คูณ32จำนวนที่ครูเบียร์จะมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมก็คือจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่า32ดังนั้น4คูณ33มีค่ามากกว่า4คูณ32แสดงว่าเป็นจริงเพราะ4คูณ33มากกว่า4คูณ32ใช่ไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยครับครับครูเบียร์ก็ได้พานักเรียนทำกิจกรรมกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาช่วยกันสรุปนะครับไปดูสรุปกันเลยสรุปนะครับเราสามารถบอกได้ว่าผลคูณของจำนวน2จำนวนใดมีค่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันหรือเท่ากัน
โดยไม่ต้องหาผลคูณของ2จำนวนนั้นแต่จะพิจารณาจากค่าของจำนวนที่กำหนดและความหมายของการคูณการบ้านนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้า181เหมือนในรูปเลยนะครับเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ